โอ้ยยายตุ๊กตาทำไมพักนี้แกถ่ายรูปแต่ละรูปหน้าฉันเป็นบวมน้ำขนาดเนี้ยแถมพุงก็ป่องอีกฉันว่าฉันขมแมวสุดแรงเกิดแล้วนะแกก็จะไม่ให้บวมได้ยังไงเลยยะนอกจากแกจะนอนดึกกับไม่ออกกำลังแล้วอะประเด็นอยู่นี่3ชั้นกับเบคอนที่แกกำลังจ้วงกินน่ะเหมือนตายอดตายอยากก็ไม่ปานทุกตาได้แต่มองบนเจนเพื่อนสนิทของตัวเองที่เป็นนางแบบอาชีพหน้าตาสวยหุ่นดีแต่เพราะช่วงนี้เจนทั้งรับงานเดินแบบถ่ายแบบและเรียนโทปีสุดท้ายไปด้วยทำให้เจนชอบชวนตุ๊กตามากินร้านหมูกระทะใกล้หอพักแย่แล้วฉันต้องแย่แน่ๆเลยอะเช้าวันหยุดขณะที่ตุ๊กตากำลังหลับสนิทก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงของเพื่อนอย่างเจนกำลังซุดตัวร้องไห้หน้ากระจกทำหน้าเหมือนกับโลกทั้งใบกำลังจะถล่มลงมาตุ๊กตาไม่ได้ถามอะไรเพราะพอจะรู้แล้วว่าทำไมเจนถึงกรี๊ดดังลั่นห้องขนาดนี้โถเอ้ยแกแค่พุงลูกหมาป่องออกมานิดเดียวเองแกก็เข้ายิมเล่นโยคะกินผักเยอะๆก็สิ้นเรื่องละโถพูดง่ายเนอะแกก็รู้ว่าฉันยิ่งธาตุหนักอยู่ยิ่งช่วงเนี้ยถ่ายไม่ติดกันมา3วันแล้วอะกระโปรงตัวเนี้ยตัวโปรดด้วยขับตู้จนเครียดเลยเนี่ยหึซึ่งสาเหตุของพุงลูกหมาพุงป่องที่มักเกิดขึ้นกับคนตัวเล็กหรือคนผอมกับเจนเองที่เป็นเพราะกินหมูกระทะบ่อยแล้วไม่ค่อยได้ดีท็อกออกจากร่างกายเจนนั่งหน้าเครียดบนรถมาตลอดทางแม้แต่ตุ๊กตาที่ปกติจะแซวแรงๆยังไม่กล้าทักเพราะรู้ว่าเจนเครียดจริงๆนี่ยังคิดมากอยู่อีกแน่ใจนะว่าเดินแบบเสร็จจะไม่ให้มารับอ่ะพี่สาวฉันเลี้ยงบุฟเฟ่เรือเจ้าพระยาเลยนะไม่เน้นกินเน้นชมวิวสวยๆก็ได้ไม่อ่ะฉันว่าช่วงนี้ฉันต้องงดจริงจังแล้วแหละอึดอัดพุงแบบบอกไม่ถูกเลยเออสู้ๆแล้วกันเอ๊ะที่ยืนตรงนั้นน่ะใช่ในไบรท์แฟนเก่าแกปะมาทำอะไรที่เนี่ยวันนี้ก็เป็นอีกวันที่เจนมาถ่ายแบบและดูเหมือนว่าโชคของเธอในช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพราะงานเดินแบบในวันนี้เธอดันมาเจอไบรท์แฟนเก่าของเธอที่ทำงานถ่ายภาพภายในงานถึงจะเลิกกันไปเป็นปีแล้วเจนยอมรับว่าลึกๆเธอเองก็ยังคงคิดถึงไบรท์อยู่เจนนั่นเจนป่ะไบรท์มาทำอะไรที่นี่อย่างนั้นเหรออ๋อเรามาทำฟรีแลนซ์ถ่ายภาพน่ะแล้วก็เลยถือโอกาสมาถ่ายรูปแฟนด้วยดูเหมือนว่าไบรท์แฟนเก่าของเธอกำลังคบหาดูใจอยู่กับซาบีน่านางแบบชื่อดังที่ได้มาเดินชุดฟินาเล่นั่นทำให้เจนนึกห่วงไบร์และเอาแต่โทษตัวเองซ้ำๆว่าสวยไม่พอแถมยังถูกคิมมี่รุ่นพี่ทำงานฝ่ายคอสตูมบ่นถึงเรื่องชุดเดรสที่เจนเกือบใส่ไม่ได้เพราะติดพุงนี่วันหลังไม่เอาแล้วนะพุงป่องมาแบบเนี้ยฉันเห็นนะวันก่อนแกลงไอจีไปกินหมูกระทะกับเพื่อนหล่อนมาลดบ้างนะนี่นางเจนแกฟังฉันอยู่หรือเปล่าตามองไปทางไหนนะฮะโทษทีเจ้พอดีหนูเจอเพื่อนเก่าที่เป็นตากล้องอ่ะอ๋อน้องไบรท์แฟนน้องซาบีน่าเองเหรอหล่อนรู้จักด้วยเหรอเนี่ยซาบีน่านอกจากจะเป็นนางแบบหน้าใหม่แต่ได้เดินฟินาเล่แทบทุกงานแล้วยังมีชื่อเสียงมาจากการเป็นนางงามชื่อดังมาก่อนด้วยใบหน้าที่ทั้งสวยพิมพ์นิยมและหุ่นที่เป๊ะจนใครๆก็ชอบพูดถึงเรียกได้ว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์อีกคนที่มียอดฟอลโลเวอร์ใน IG มากถึง 800,000 ทุกคนคะช่วงนี้เห็นบีน่าโหมงานหนักแต่ไม่โซมแถมกินเยอะแต่พุงไม่ป่องใช่ไหมล่ะคะตัวนี้เลยค่ะแค่ฉีกกินบะละซองง่ายๆกินแล้วสดชื่นเหมือนกินขนมมาทุกคนอร่อยมากทานง่ายมากค่ะเจนยังคงส่อง IG ส่วนของซาบีน่าไปอีกเรื่อยๆจนมาเจอโพสที่ซาบีน่ากำลังโฆษณาบรรยายสรรพคุณสินค้าที่เรียกว่าเจลลี่มูนไฟเบอร์เจลลี่สีสดใสที่ช่วยในเรื่องของการดีท็อกร่างกายและช่วยคุมหิวทำให้ไม่ทานจุกจิกเพียงกินตบท้ายหลังอาหารวันละซองแม้แต่คนที่ท่านหนักถ่ายยาก็ใช้ได้ผลเป็นอย่างดีเห็นเปิดดูยายบีน่าอะไรนั่นหลายรอบแล้วนะสนใจจะซื้อกินตามนางหรือจ๊ะเปล่าสักหน่อยฉันก็ส่องเป็นอย่างนั้นเองอยากรู้ว่าแฟนใหม่ของไบรท์มันจะดีสักแค่ไหนกันเชียวพบคนไม่ยอม move on ละค่ะนี่ฉันว่ายายนั่นก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นหรอกก็แค่ดังมาได้เพราะว่าเป็น CEO ขายสินค้าแค่นั้นแหละเจ
จนเข้าไปส่องใน IG หลักที่ขายของ Moon Fiber นั้นกลับมีโปรโมชั่นขายในราคาถูกมีการจัดโปรทุกเดือนราวกับแจกฟรีแต่ถึงปากจะบอกว่าไม่สนสุดท้ายเพราะโปรโมชั่นที่ล่อตาล่อใจบวกกับรีวิวที่ IG ขยันลงทำให้เจนตัดสินใจทักแอดมินเพื่อซื้อมาลองจนได้ลูกค้าใหม่รับโปร 80% เมื่อซื้อครั้งแรกนะคะเป็นโปรโมชั่น2แถม2ไม่สนใจรับโปรเป็น10แถม15เลยเหรอคะกินได้ทั้งปีเลยนะคะรสชาติของเจลลี่ที่ลองสั่งมานั้นหอมอร่อยทานง่ายกว่าที่คิดไว้และหลังจากทานเจลลี่มูนไฟเบอร์ไปแค่ซองเดียวดูเหมือนว่าผลลัพธ์จะได้ผลไม่เกินจริงอย่างที่โฆษณาเพราะมันช่วยปรับท่าในร่างกายของเจนขับถ่ายคล่องเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นซึ่งทำให้ผิวของเธอเปล่งปลั่งสดใสที่สำคัญหน้าท้องที่เคยมีพุงก็หายไปด้วยแหมไหนบอกไม่สนใจสุดท้ายก็ซื้อมาจนได้นะยะใหญ่คุณเจนแต่มันได้ผลจริงๆนะเว้ยแกไม่ลองบ้างเหรอรสชาติก็ดีเหมือนกินขนมเลยอะไม่เอาอะฉันโอเคกับคอนเซ็ปต์หุ่นเรียลไซส์บิวตี้มากกว่าพอเจนสวยขึ้นทำให้ทั้งงานถ่ายแบบและงานเดินแบบก็เพิ่มมากขึ้นยอดผู้ติดตามในโซเชียลก็เพิ่มตามจนกลายเป็นคนดังเพราะไม่ว่าจะมีแบรนด์เสื้อผ้าดังเจ้าไหนมาติดต่อเจนก็สามารถใส่ได้หมดแถมสวยเข้ากับทุกชุดและในเวลาไม่นานเจนก็ได้เดินแบบฟินาเล่ที่อยากเดินสักครั้งจนได้แถมพอจบงานเธอยังได้รับการทาบทามให้ไปเดินแบบห้องเสื้อดังระดับประเทศและต่างประเทศด้วยเจนตัดสินใจซื้อมูนไฟเบอร์มาเก็บสต็อกเพิ่มไว้เพราะติดใจในคุณภาพแต่แล้วเธอก็ต้องประหลาดใจเพราะตัวแทนที่เธอคุยด้วยนั้นบอกว่าโปรลดราคา 80% ใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวถ้าจะซื้อครั้งต่อไปจะต้องจ่ายราคาเต็มที่แพงขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่าโหยหลักพันยังพอว่าหลักหมื่นซื้อไม่ไหวจริงๆอ่ะคงไม่เอาแล้วล่ะเดี๋ยวสิคะคุณน้อง CEO เจ้าของแบรนด์น่ะเพิ่งจะบอกมาเลยล่ะค่ะว่าเขาสนใจจะให้น้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขา CEO มอบมูนไฟเบอร์ให้ทานฟรีตลอดปีเลยนะคะข้อเสนอนั้นทำให้เจไขว้เขวนิดหน่อยแต่เพราะไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าเจคิมมี่บอกว่ามีห้องเสื้อแบรนด์ดังติดต่อให้เจนไปเดินแบบที่มิลานแต่เพราะเมื่อเธอเลิกกินเจลลี่มูนไฟเบอร์ต่อให้เธอจะพยายามเลิกกินจุกจิกด้วยตัวเองแค่ไหนเจนก็รู้สึกได้ว่าหน้าท้องของตัวเองก็กลับมามีพุงเหมือนเดิมอยู่ดีแถมดูเหมือนว่ามันจะใหญ่กว่าพุงหมาน้อยที่เธอเคยเผลอปล่อยตัวซะอีกสุดท้ายก่อนเดินทางไปมิลานเจนจึงรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับมูนไฟเบอร์เพราะอยากได้ตัวเจลลี่มาทานฟรีก่อนเดินทางและหลังจากถ่ายภาพโปรโมทเป็นที่เรียบร้อยซาบีน่าก็ได้ชวนเจนมานั่งทานดินเนอร์ด้วยเป็นการฉลองดีใจมากๆเลยจ้ะที่น้องชอบสินค้าของพี่ขนาดนี้ยิ่งได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็คงหาตัวแทนเพิ่มได้อีกเป็นร้อยไม่ยากแน่อะไรกันคะพี่บีน่าตัวแทนอะไรคะที่แอดมินบอกมาคือมาเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวไม่ใช่เหรอถ้าต้องเป็นตัวแทนด้วยหนูไม่ทำหรอกนะเจนรู้สึกเจ็บใจจนต้องโทรหาทุกตาเอาแต่โทษตัวเองที่ไม่น่าหลงมาลองสินค้าของซาบีน่าเพราะความอยากเอาชนะตั้งแต่แรกถึงเธอจะรักสวยรักงามแต่ไม่ได้หมายความว่าใครจะมาบังคับให้เธอเป็นหน้าหมาไปชวนใครต่อก็ได้เจนเชื่อว่าถึงสินค้าจะดีแต่ถ้าหลอกขายด้วยวิธีลูกโซ่แบบนี้สักวันก็คงจะเจ๊งไปเองแกโอเคปะเนี่ยฉันมาทำงานต่างจังหวัดพอดีอยู่คนเดียวได้แน่นะไหวอยู่แกเฮ้ยพุงฉันปังกว่าครั้งแรกที่กินเข้าไปอีกอ่ะคงไปเดินแฟชั่นที่มิลานไม่ได้แล้วอ่ะแย่จังเลยแต่ก็ดีกว่าต้องไปทำงานบ้าๆนั่นนะฉลองหมูทะกันดีกว่าตั้งแต่ตอนแกกินไอ้ตัวคุมหิวอะไรเนี่ยก็ไม่ได้แวะไปร้านอีกเลยแกก็รีบกลับมาดิฉันซื้อลูกชิ้นเจ้าโปรดมาเผื่อแกด้วยแต่ขณะที่เจนกำลังจะเดินเข้าห้องนอนนั่นเองอยู่ๆเธอก็เกิดปวดท้องขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุก่อนจะวิ่งเข้าห้องน้ำนั่งกอดชักโครกอาเจียนขับเอาของเสียออกมาอย่างทรมานแต่อาการปวดท้องนั้นกลับไม่ได้หายไปหน้าท้องของเธอก็กลับใหญ่ขึ้นแถมเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ดิ้นได้อยู่ในท้องเธอด้วยโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยโอ้ยไอ้เจนเจนแกเป็นอะไรเจนหานี่อยู่งั้นเหรอเจนตกใจมากเพราะอยู่ๆค
คนที่เธอเพิ่งตอกหน้าด่าไปกลางร้านอาหารอย่างซาบีนาก็โผล่เข้าห้องของเธอมาพร้อมกับผู้ชายตัวใหญ่อีก 2-3 คนซาบีนาสั่งให้คนที่ติดตามมาด้วยจับตัวของเจนไว้เจนที่หมดเรี่ยวแรงอยู่แล้วก็ดิ้นหนีไม่ได้จะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่มีแรงเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานเมื่อบีนาใช้มีดกรีดไปตามหน้าท้องใหญ่ของเธอจนเลือดอาบก่อนที่ซาบีนาจะใส่ถุงมือเพื่อจ้วงเอาบางสิ่งออกมาจากหน้าท้องของเจนอย่างไม่รู้สึกกลัวมันคือก้อนเยลลี่ที่มีเส้นใยเล็กๆคล้ายกับใบของแมงมุมพันเอาไว้หลายก้อนด้านในก้อนนั้นดักจับอาหารแคลอรี่สูงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เจนต้องขับของเสียออกมาปล่อยเดี๋ยวนี้นะโหสงสัยเธอยิ่งกินเยอะก้อนเจลลี่ก็เลยต้องจับตัวทำงานหนักมากขึ้นทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะไม่มีวินัยเอาซะเลยอ่ะแกปล่อยฉันไปเถอะนะฉันกลัวแล้วฉันจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครจะให้ฉันไปหาตัวแทนก็ได้แต่อย่าฆ่าฉันเลยช้าไปแล้วจ้ะคิดว่าฉันจะง้อคนโง่อย่างเธอได้ยังไงพวกแกจัดการนางนี่ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมด้วยแต่ก่อนที่เจนกำลังจะถูกฆ่าปิดปากนั่นเองก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญพังประตูห้องเข้ามายิงร่างของชายอีก2คนจนได้รับบาดเจ็บที่แท้ดุกตาก็รีบโทรหาไบร์ททันทีเพราะกลัวเจนเจอเรื่องร้ายด้วยความที่พ่อของไบร์ทเป็นตำรวจจึงทำให้สามารถเรียกกำลังมาช่วยเจนไว้ทันพอดีเจนรอดตายเพราะพาตัวส่งโรงพยาบาลทันส่วนซาบีนาเองก็ถูกตำรวจจับจนเป็นข่าวดังคุณถูกจับข้อหาพยายามฆ่าโดยเจตนาเชิญไปที่โรงพักกับพวกผมด้วยนะครับไบรท์นี่แกกล้ามากเลยนะที่เอาตำรวจมาจับแฟนตัวเองเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่แต่ถึงแม้ว่าซาบีนาจะถูกสอบสวนเธอก็ไม่ยอมบอกแหล่งกบดานของโรงงานผลิตสินค้าและที่น่าประหลาดใจเพราะในเวลาไม่นานข่าวของเธอนั้นกลับเงียบหายภายในเวลาอันรวดเร็วไบร์ทจึงนัดเจนมาพูดคุยเพราะเขามีเบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของแฟนเก่าต้องบอกเผื่อเกิดอะไรร้ายแรงขึ้นภายหลังจนเขาไม่สามารถช่วยเจนได้เหมือนตอนนั้นที่เธอบอกเราว่าบีน่าไม่ใช่ CEO เจ้าของมูลไฟเบอร์ตัวจริงมันหมายความว่ายังไงกันนะไบร์ทตอนที่เราเคยคบกับบีน่าน่ะเราเคยได้ยินบีน่าคุยโทรศัพท์กับคนที่น่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวจริงถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เหมือนจะชื่อว่าไร่อ้อยมั้งอะไรนะนางบีน่าถูกจับแล้วงั้นเหรอฮึนางบีน่านั้นนางบีน่าคบใครไม่คบไปคบกับลูกตำรวจเกือบถูกสาวมาถึงตัวเราแล้วไงที่แท้องค์กรนิวาก็คือแล็บของพิมพ์กับไลออยที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่เจลลี่มูนไฟเบอร์ก็เป็นสินค้าล่าสุดที่ขายดีแต่ก็ต้องชะลอการผลิตไปชั่วคราวเพราะ CEO ทิปอย่างซาบีนาที่เป็นคนกระจายสินค้านับหมื่นล็อตดันถูกจับเข้าคุกไปแล้วเอาเถอะนะไรอ้อยอย่างน้อยการที่เรามีวงในทำงานเป็นตำรวจก็ทำให้ได้ผลทดลองคืนมาไม่ใช่เหรอถึงแม้ว่าซาบีนาจะถูกจับไปแล้วแต่ก้อนเนื้อยักษ์สีเลือดที่เป็นผลการทดลองก็ถูกคนของพิมพ์ที่ทำงานตำรวจแอบส่งกลับมายังห้องแลบทดลองดูเหมือนสินค้าตัวใหม่อย่างเจลลี่มูนไฟเบอร์ผลตอบรับจะดีกว่าที่คิดเอาไว้เพราะมันจะเป็นอีกหนึ่งส่วนผสมที่จะทำให้ล็อตยาอมตะที่กำลังจะปล่อยเร็วๆนี้มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกพี่โอนเงินเพิ่มให้แล้วนะไร่อ้อยเอาไปประกันตัวนางบีน่าออกมาอินฟลูที่ทำงานคล่องอย่างมันยิ่งหายากๆอยู่จัดการได้นะ